สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SNSN อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็น EP แรกของเอพิโซด2นะคะเราก็จะมาดูกันนะว่าตกลงวันนี้เนี่ยเราจะได้มาเจออะไรกับสิ่งใหม่ๆบ้างจะเป็นด่านแบบไหนคืออย่างพาร์ท EP ที่แล้วใช่ไหมเรารู้สึกว่าคือคำว่าเอพิโซด1คือตั้งแต่ EP 1ถึง4นะคะเอพิโซด1ที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเจอมา2ด่านเนาะเราไม่รู้ว่าเอพิโซด2เนี่ยมันจะยังเป็น2ด่านอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าด่านข้างบนเนี่ยมันมีอีกกี่ชั้นเพราะว่าเราขึ้นไปจาก B6 B5B4 อันนี้กำลังจะไป B3 เนาะโอเคมางั้นเรามาเริ่มไปเลยกันเลยเอาไม่ขึ้นแป๊บนึงนะโอเคมาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ B3 นะโอเคขึ้นคอนโทรลเหมือนตอนเล่นครั้งแรกเลยสัตว์สลิดขึ้นเทนช์ต่อจากเมื่อคราวที่แล้วเมื่อคราวที่แล้วไม่ไหวนะอัดแบบอันนั้นไปอันนี้ก็เลยพักก่อนแล้วก็มาเล่นใหม่ด่านชั้นที่3มันนำเรามาสู่ตรงนี้เหรอเนี่ยเลหน้าแนะนำใหม่ด้วยแล้วก็แซก B3แนะนำตัวละครใหม่ด้วยแหละไอแซคฟอสเตอร์มันต้องเป็นลิฟที่ติดที่มีแต่สนิมแน่เลยอะมันพาเราขึ้นมาทีละชั้นแล้วก็ทิ้งไว้เงี้ยเออเราก็มาแบบนี้แล้วสินะอีกชั้นหนึ่งที่จะต้องเล่นกับเกมการล่าแบบนี้อีกแล้วใช่แล้วฉันเชื่อเธอนะเธอคือ เธอคือสมองของพวกเราแน่ใจทำตัวให้แน่ใจด้วยล่ะว่าเราจะไปสู่ทางออกกันได้อะโอเคฉันจะทำทุกอย่างที่พลังของฉันสามารถทำได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับแซคให้มากด้วยก็เหมือนกับที่เธอสาบานกับพระเจ้าครั้งหนึ่งว่าเราจะหนีไปจากที่นี่ด้วยกันแล้วเธอจะฆ่าฉันเธอนี่เหมือนแบบเป็นผู้เล่นที่แบบหมดอะไรตายอยากมากเลยนะอย่าพูดอย่างนั้นกับฉันอีกนะก็คือเหมือนกับแซ็คบอกว่าอย่าเพิ่งมาอยากตายตอนนี้มันล็อกอะแล้วทำไงอะประตูล็อกพี่คะประตูล็อกอะไรฉันบอกว่าอะไรก็เปิดปากพูดซะสิถ้าฉันบอกเธอฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะเข้าใจไหม เธอรู้ว่าฉันไม่ได้งี่เง่าขนาดจะฟังคนไม่รู้เรื่องประตูมันล็อกก็คือมันไม่ยอมเปิดให้อ่ะมันไม่มีอะไรเลยในห้องนี้แล้วก็มันไม่มีอะไรที่จะแงะได้เลยถ้าเธอไม่มีเบาะแสอะไรแล้วฉันจะมีไหม ฉันว่าแล้วว่าเธอต้องพูดแบบนี้แล้วไอ้พวกสกิลปลดล็อกอะไรของเธอนั่นล่ะเธอเก่งไม่ใช่เหรอ For time being I will take another look at the door เดี๋ยวฉันจะไปดูอีกรอบแป๊บนึงนะรีบๆทำอะไรซะสิชั้นนี้เริ่มทำให้ฉันรู้สึกแย่แล้วนะมันไม่ทำงานตู้ล็อกฉันรู้สึกว่ามันจะไม่เปิดแล้วเราจะทำไงดีมีอะไรอยู่ในกระเป๋าไหมแต่ว่านี่มันเฮ้ยทำไมยังดูเหมือนไม่ทำอะไรอยู่เลยเนี่ยฉันเปล่านะเธอทำท่าเหมือนจะหยิบอะไรจากกระเป๋ามั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่ะมันมีอะไรอ่ะอ๋อฉันข้อคิดว่ามันคงจะมีอะไรที่ปลดล็อกได้ในกระเป๋าน่ะอ้อเหรอแล้วมันมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเธอล่ะมีเชือกมีเข็มปะแล้วก็โอ้นี่อย่าบอกนะว่าเธอจะปลดล็อกนั้นด้วยเข็มกับได้ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะเปิดมันด้วยเข็มกับได้ยังไง
พราะว่ามันไม่มีรูให้เปิดด้วยซ้ำอ่ะเอาเหอะอย่างน้อยเส้นไหมดีๆกับเข็มดีๆมันก็คงจะทำอะไรให้เราได้บ้างแบบอ่ะคุณพี่คะเฮ้ยขวางทางนะฉันจะทุบมันเองมันจะได้เปิดประตูอันนี้มันทำหล่อมาจากเหล็กนะเออมันก็ทำได้เลยนะ Did I want to know that yesterday เออก็คือลองก็ไม่สายเฮียไอ้บ้าเอ้ยแข็งมากแข็งยังกับหินก็เหล็กมันก็ต้องแข็งสิแล้วทำไมไม่บอกมือฉันเจ็บนะเนี่ยฉันหมายถึงแท่งเออนั่นน่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้สัญญาณเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยถอยมาตายไหมล่ะเอ้าอ๋อยิงพื้นอ๋อกระสุนทำให้พวกเราเป็นชีสได้เลยนั่นน่ะ เสียงหัวเราะตกใจเสียงลั่นมากพี่เอ้ยขอโทษ I'm sorry to welcome the party ขอโทษที่ไม่ได้มาต้อนรับสู่ปาร์ตี้นะจ๊ะใช้เวลานานนิดหน่อยเลยไม่ได้มาต้อนรับฉันเดาว่านั่นน่ะก็คงเป็นผลจากการที่พวกเธอทำบ้าๆสินะแล้วก็ฉันตกใจเหมือนกันนะเนี่ยที่เธอยังมีชีวิตอยู่โอ๊ยไม่ต้องหัวเราะหรอกนะเขาหัวเราะอยู่แล้วเสียงน่ะโดยเฉพาะเธอนะแซกยินดีด้วยกับการทำตัวการได้ข้อมูลแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์เอาตามจริงนะฉันคิดมาตลอดเลยว่าวันหนึ่งนะเธอจะเบ่งบานเป็นคนบาปที่น่ารักคนบาปมันน่ารักยังไงนะเมื่อคราวที่แล้วก็เป็นศพที่น่ารักคราวนี้เป็นคนบาปที่น่ารักอ่ะโอเคได้จะว่าไปในของ3 4อันที่แล้วอ่ะที่ผ่านมามีแต่คนชอบเรเชลเนาะหมายถึงแบบคลั่งแบบหลักอยากจะเอาเรเชลไปอยู่ด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าคราวนี้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงแต่เราเดาว่าคงเป็นแซกแหละคงชอบแซกแหละเพราะว่าถ้าชอบเรเชลทุกชั้นมันก็จะแปลกๆทั้งหมดนี้น่ะanticipation ก็ต้องโทษฉันด้วยพอดีฉันกำลังง่วงๆนะแล้วฉันไม่สนใจไอ้เรื่องนิสัยขี้เซาของเธอหรอกนะยายบ้าเอ้ยรีบหุบปากแล้วก็รีบๆเปิดประตูให้พวกเราไปได้แล้วพวกเราจะได้ผ่านดีๆเธอได้รับสิ่งนั้นแน่วิดนตรีเพาะนะเอ้าเธอได้รับมันแล้วโอ้โหจุนโก2อันนี้แหละจุนโก2ของจริงฉันคือผู้ตัดสินเออเป็นผู้ตัดสินที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้าเหรอเธอจะต้องทรมานแล้วก็เป็นศพที่เจ็บปวดที่ไม่ได้รับการให้อภัยปาร์ต for thatเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันต้องเป็นศัพท์เกี่ยวกับศาสนาแหละแต่ขอหน่อยแปลว่าหน้าที่แหละเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่ของฉันโอเคโอ้โหเสียงคุณพี่ลั่นมากใครใจหูฟังนี่หูเราจะหูแบล็งไปด้วยกันนะคะเป็นคนที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้าให้ตายสิในบ้านนั่นพูดอะไรอย่างที่ต้องการได้ตลอดเลยนะทำตัวเองกับพระเจ้าส่งตัวเองมาอย่างนั้นแหละแล้วทำไมฉันต้องโดนลงโทษด้วยล่ะเนี่ยโอ้เดี๋ยวคุณพี่ความเปรียบเทียบของคุณพี่ต้องเปิดดิกตลอดรบกวนไม่ใช่อีกคำโอ้แล้วก็คงเป็นเพราะว่าฉันไปรบกวนอะไรสักอย่างแล้วมั้งตรงเมื่อกี้พี่แซกบ่นยาวเชียวเฮ้ยเลประตูเปิดแล้วเราไปเถอะโอเคน่ากลัว
จริงๆมันก็น่ากลัวทุกชั้นแหละแต่แบบกล้องวงจรปิดจริงๆกล้องวงจรปิดนี่เห็นตั้งแต่ชั้นไหนนะชั้นแรกป่ะชั้นแรกหรือชั้นคุณหมอไม่รู้อะประตูล็อกประตูก็ล็อกไปก็ไม่ได้มันปิดเฮ้ยนี่เธอไม่ได้ฟังเหรอไหนบอกจะปล่อยให้พวกเราเดินไปทะลุผ่านไปได้เลยไงเอ้านี่อะไรอะฉันนึกว่าเธอมาช้าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่อะไรน่ะฉันนึกว่าเธอเป็นพวกหัวช้าซะอีกแต่ว่าแค่นี้ก็ทำให้เธอใจร้อนแล้วหรอฉันยังแต่งหน้าไม่เสร็จเพิ่งลุกออกมาจากเตียงน่ะกลิ้งอยู่บนเตียงน่ะหาอ่ะช่างมันเถอะคนบาปก็ควรจะได้รับการลงโทษของเขาใช่ไหมล่ะฉันหมายถึงว่านั่นน่ะคือสิ่งที่จะทำให้อารมณ์ของทุกของทั้งด่านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทำตัวเหมือนตัวเองผู้คุมเกมอะ I would better get everything to set up ฉันจะทำเซตอะไรสักสองสามอย่างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพวกเธอจะได้รับการลงโทษแน่นอน I left the room in question ฉันจะเปิดห้องที่เต็มไปด้วยคำถามแล้วก็ปลดล็อกให้พวกเธอซะพวกเธอจะได้เดินเข้าไปดูได้หมายความว่าฮะนี่มันแค่นี้เหรอ Shall we head to the room เรามุ่งหน้าไปห้องอีกห้องนึงกันเลยดีไหมห้องนี้ก็ล็อกจ้ะเอ้าอ๋อมันคือห้องนี้เป็นห้องที่มีบอร์ดสีขาวมักช็อตเป็นสิ่งที่ฆาตกรต้องใช้เหรอเป็นสิ่งที่ฆาตกรต้องใช้เพราะฉะนั้นถ่ายรูปมักช็อตของตัวเองซะฮะมักช็อตเหรอมักช็อตคืออะไรมันก็คือภาพของเธอยังไงนะไอแซคไม่ว่าดูเหมือนว่าเธอจะไม่เคยถ่ายรูปมาก่อนเลยสินะน่ารักจังเลยฉันจะทำให้I will make a half heart promise to post it on my feed. ฉันจะเอาคำสัญญาที่ครึ่งกลางๆนั้นนะไปโพสต์ไว้ไปแปะไว้ที่ตู้เย็นด้วยนะเดี๋ยวทำไมใช้คำว่า half heart promise อ่ะเพราะ promise แวบแรกที่พูดถึงคือนึกว่าเป็นเรื่องของเรเชลตั้งแต่ไม่ใช่แน่นอนเรเชลเธอก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ่ายรูปให้ฉันเห็นซะสิโอ้แล้วก็อย่าลืมล่ะว่าต้องถือไอ้พลาการ์ดนั่นด้วยพลาการ์ดนี่มันต้องเป็นไอ้ป้ายที่มันเขียนชื่อนักโทษแล้วก็เลขนักโทษแน่เลยอะแต่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกพลาการ์ดก็พลาการ์ดไปก่อนกันเออเด็กผู้หญิงบ้านั่นเป็นรูปที่มีรอยของทุกคนคนที่ถ่ายรูปถือมันดูเหมือนจะถือมักช็อตไว้ขอสำรวจหน่อยกล่องเต็มไปด้วยกระดาษสีขาวน่าจะเป็นไวสตริงแล้วก็มีชื่อเขียนไว้อยู่บนกระดานด้วยพวกเขาดูเหมือนจะถือมักช็อตเฮ้ยทำไงต่อชื่อของพวกเราอยู่บนนี้แล้วฮะเอาจริงดิชื่อของพวกเราเออแต่ว่ามันเป็นชื่อสำหรับมักช็อตอ่ะนะฉันว่าพวกเราจะต้องใส่พวกนี้ไว้ที่คอห้อยคอไว้แล้วก็ไปถ่ายรูปใครก่อนกล้องวงจรปิดนี่คือกล้องเราจะต้องถ่ายรูปใช้เจ้านี่ถ่ายรูปใช่ไหมกดชัตเตอร์ตรงนี้เนี่ยหรอเออฉันรู้นะไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยถ่ายรูปมาก่อนสักหน่อยโอเคงั้นนายถ่ายให้ฉันก่อนไหมเดี๋ยวใครถ่ายให้ใครก่อนฮะแล้วทำไมแล้วฉันจะเอารูปไปถ่ายเพื่ออะไรเราจะได้ไปต่อไงหรือไม่ก็สำหรับภาพแฟนๆสำหรับแฟนๆเงี้ยเหรอมันแปลงกันได้จริงเหรอเออเอาเถอะโอเคถ้าอย่างนั้นฉันจะถ่ายรูปให้นายครั้งหนึ่งตอนนายพร้อมเดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยวลืมไปมันต้องเอาโอเคถ่ายให้แซกก่อนปะเฮ้ยถ้าจะกดอะ
็กดสิยืนนิ่งๆหน่อยสิคุณพี่นี่ไม่เคยถ่ายรูปจริงๆใช่ป่ะฮะทำยังไงฉันไม่นิ่งอะก็แค่ถ่ายรูปถ้านายทำอย่างนั้นภาพมันจะเบลอนะเอาเหอะหน้าแล้วก็มันไม่เหมือนกับว่าจะถ่ายรูปพาสปอร์ตซะหน่อยเคยถ่ายพาสปอร์ตด้วยเหรอเราอะเธออะอยู่นิ่งๆนะฉันต้องกดไอ้นี่ใช่ปะใช่กดยากชะมัดทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยอย่ากดที่ปุ่มแรงไปนะไม่งั้นเดี๋ยวปุ่มมันจะสั่นเมื่อกี้คุณพี่ทุบหรือคุณพี่กดอะคะทำไมเสียงมันแป๊กฉันว่าแล้วเบอร์ชัวก็ดีดิอันนี้แก้แค้นเหรอแซคใช่ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตรงนั้นเราควรจะไปมูฟออนได้แล้วนะเอ้าประตูเปิดได้เฉยแล้วทางนี้ก็ไปไม่ได้ด้วยนะสงสัยเฉยๆอยากลองไม่เคยเดินกลับเนี่ยก็เดินกลับได้ปะก็แค่สงสัยว่าถ้าสมมติว่าเดินกลับได้จำเป็นจะต้องไปหาทางต่ออะไรอ่ะเป็นชุดภาพอะไรสักอย่างที่ถูกสลักไว้ป่ะสลักไว้บนผนังอย่าเธอเรียกไอ้พวกนี้ว่าภาพวาดเหรอมันดูเหมือนมีใครเอาดินสอมาเขียนไว้เฉยๆอย่าเรียกว่าวาดเลยอันนี้เหมือนเป็นคนนั่งอยู่บนเก้าอี้มันเก้าอี้ยังไงนั่นอะเพราะมองแวบแรกเรานึกว่าแบบเป็นคนจับหัวแบบภาพสแกลลี่ไม่ใช่ภาพสครีมอะเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นคนเอามือมาปิดหูแล้วก็เรานึกว่าเป็นท่านั้นอันเนี้ยถ้าเดาอันนี้นั่งเก้าอี้ใช่ป่ะขอไม่เดาอันเนี้ยเหมือนคนตายแบบนอนแบบแอะอันเนี้ยเหมือนหนามแล้วก็อันเนี้ยน่าจะเป็นไซลิงเขาเรียกว่าอะไรนะหลอดฉีดยาเข็มฉีดยาอ่ะโอเคเราจะมาดูอันที่ถูกกันนะอันนี้ดูเหมือนภาพของใครบางคนที่เหมือนแบบลิ้นจุกปากอะหน้าตาอาการไม่ปกติอันนี้เป็นภาพของใครบางคนที่โดนแทงด้วยเข็มแล้วก็อันนี้เป็นภาพของใครบางคนเอ้ยไม่ใช่เป็นภาพของไซลิงนั่นแหละหลอดฉีดยาแหละแสดงว่าด่านนี้จะต้องมีไอ้4อันเนี้ยเหรอวาดโดยคุณคนนี้อันนี้เป็นภาพของผู้หญิงกำลังยิ้มจ้ะคนเมื่อกี้แหละคุณคนเมื่อกี้ล่ะค่ะเขาจะไม่มีการสลับใช่ไหมถ้าตรงตามนี้ก็คือเขาบอกใบ้เราแล้วเนี่ยว่าจะมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็มีแบบคนลิ้นจุกปากแล้วก็โดนเข็มไม่ใช่โดนเข็มพูดผิดไอ้โดนหนามอ่ะโดนหนามทิ่มอันนี้น่าจะอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเข็มฉีดยาถ้าเราไปไหนต่อเออเอ้านึกว่าจะต้องขึ้นเธอเห็นภาพบนผนังหรือยังอ่ะนั่นน่ะเป็นการลงทันที่แสนวิเศษที่พวกเธอจะต้องเจอมันน่ารักใช่ไหมล่ะโอ้ยสกิลการวาดภาพแบบเนี้ยใช้คำว่าน่ารักเหรอถามจริงควรจะโดนลบไปได้แล้วใจร้ายที่สุดฉันอุตส่าห์ตั้งใจวาดใช้วิญญาณจิตวิญญาณในการภาพไว้นะเพราะมันคือศิลปะไม่ใช่ but enough แต่ช่วงเธอที่สำคัญกว่านั้นฉันน่ะให้ทางเลือกกับพวกเธอฮะหมายความว่าไงเธอไม่รู้หรอว่าตืดมี condemnation นี่มันคืออะไรไม่ใช่ punishment ด้วยนะ punishment คือการลงโทษนะคะทุกคน condemn นี่แปลว่าอะไร condemn นี่แปลว่าการลงโทษเหมือนกันการลงโทษการประณามเราจะเรียกให้มันไม่เหมือนกันแล้วกันการลงโทษเนี่ยมันมีได้หลากหลายรูปแบบนะรู้ไหมเรียกว่าการลงโทษก็ได้แหละหรือเรียกว่าการประณามการลงโทษแหละมันเหมือนคำเหมือนกันแต่เขาเลือกใช้ให้มันแบบมันมีหลายคำเพราะว่าถ้าใช้ punishment อะมันจะน่าเบื่อ How does eternal imprisonment strike you
แล้วคนที่โดนจองจําแล้วถ้าเป็นการจองจําโดยเขาเรียกว่านะการจองจําตลอดกาลล่ะการจองจําเธอไปตลอดกาลล่ะจะเป็นยังไงเอาล่ะเธอตื่นดึกใช้เวลาทั้งวันเพื่อ productively thinking ใช้เวลาทั้งวันเพื่อตระหนักถึงบาปของเธอก็ได้นะแล้วทำไมฉันจะต้องมานั่งตระหนักถึงบาปของฉันในด่านของเธอถ้าฉันอยากจะตระหนักเดี๋ยวฉันตระหนักเองอ๋อเลชัวรี่โอ้โหใช้คำให้มันสวยเฉยๆก็คือจริงๆไอ้คำว่าเลชัวรี่เนี่ยตัดไอ้คำว่าเลข้างหน้าออกไปได้เลยแล้วก็เขียนเป็นคำว่าชัวรี่เฉยๆแปลว่าคิดใช้เวลาทั้งวันสบายสบายคิดถึงตระหนักถึงบาปของตัวเองได้เลยนะจ๊ะแป๊บนึง productive อะ product มันแปลว่าผลิตภัณฑ์แต่ขอดูหน่อยสิ productive เนี่ยมันใช่อย่างที่คิดไหมประสิทธิผลแหละใช้เวลาทั้งวันตระหนักถึงผลการทำบาปของตัวเองให้ดีๆนะจ๊ะเด็กๆประมาณนั้น social tormenting punishment การลงทันที่แสนทรมานรอพวกเธออยู่ข้างบนอย่างไรก็ตาม welcome เกลียดคำว่า welcome ตรงนี้มาก beyond the iron bar เหนือไอ้บาร์ที่เอามากั้นเราอะบาร์เหล็กที่เอามากั้นเราอะก็มี eternal imprisonment ขอดู imprisonment แล้วกัน imprisonment อะคุก imprisonment เป็นนามแต่แค่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าขังหรืออะไรแบบนึงนะ imprisonment จำคุกการจองจำการพันธนาการเหนือบาตรงนั้นขึ้นไปสิ่งที่รอพวกเธออยู่เนี่ยจะเป็นชีวิตใหม่ที่น่ารักนำไปสู่การจองจำตลอดกาลประมาณนั้นนะคะอาจจะแปลกุกกุกกักหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าคำที่ทุกคนแต่ละคนใช้นั้นสวยหรูแล้วก็ดึงจากคำพูดในพระคัมภีร์มาใช้เพราะฉะนั้นเราก็อยากแปลให้มันสวยๆเพราะๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆด้วยแล้วเธอว่าไงนะแล้วใครมันจะอยากเดินไปตรงที่แบบนั้นล่ะน่ะแย่จังเลยนะสิ่งที่ฉันอยากจะบอกเธอก็คือทิ้งชีวิตไว้ซะเพื่อที่จะร้องขอถ้าอยากจะร้องขอแล้วก็โปรดเปลี่ยนความคิดด้วยค่ะก็คือไม่ต้องมาร้องขอค่ะร้องขอไม่ได้อะไร You think I'm just gonna just sign my life อะไรนี่เธอคิดว่าฉันจะทิ้งชีวิตไว้ให้คนแบบเธอเนี่ยนะการถูกจองจำตลอดการตายดีกว่าหรือเปล่านะเฮ้ยๆๆอย่าเพิ่งมาคิดอย่าเพิ่งเต้นตามยายนั่นได้ไหมทำตัวเหมือนกับว่าเยนั่นไม่มีตัวตนแล้วก็ไปกันเถอะก็ถูกของแซกยังไงเขาก็ไม่โผล่มาอยู่แล้ว Apart continue beyond the bar welcome จ้ะช่องไปใช่ไหม Is this first อันนี้เป็นห้องการลงทันห้องแรกเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีทางเลือกต้องไปอ้าวประตูล็อกฮะมีนี่ทุกคนที่นี่ต้องเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับการล็อกประตูหรือเปล่าเนี่ยหรือมันลืมล็อกประตูก็เลยล็อกคอยล็อกเวลาพวกเราไปแซกเธอขี้บ่นขึ้นป่ะเนี่ยอะไรอ่ะเก้าอี้ไฟฟ้าเหรอถามจริงอ๋อแสดงว่าคนนั่งดูเมื่อกี้ก็คืออันนี้มันมีเก้าอี้เยอะจังเลยอ่ะแล้วก็การนั่งเก้าอี้แบบเนี้ยคนเหรอหรือว่าตุ๊กตาอ๋อเขาถามเรเชลถามแล้วก็เก้าอี้ที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเฮ้ยนี่มันก็เป็นแค่อีกที่หนึ่งที่มันไม่มีอะไรเลยอะเรเชลไม่เตือนดึงแซกกลับมาพี่แซกคะพี่แซกใจเย็นเนาะอุ้ยพี่แซกคะพี่แซกอย่าเดินไปไหนสุ่มสี่สุ่มห้ามั่วๆได้ไหมงั้นไอ้เจ้าพวกนี้ก็ตุ๊กตาหมดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเราจะผ่านที่นี่ไปได้ยังไงจะผ่านที่นี่ไปได้ไหมโอเคก็ทำตัวให้ปลอดภัยไว้ก็จะ you should take a look around too ฉันจะทำตัวให้ปลอดภัยไว้ฉันจะไปดูรอบๆเหมือนกันนายก็ควรจะไปดูด้วยประมาณนั้นฉันทำอยู่แล้วเอ้าอ๋อโอเคแซกมาสิงเรานะคะ
ทำไมสังหรณ์แปลกๆมันมีการเด้งของอะไรอ่ะรู้สึกว่ามันต้องมีอะไร The door sitting so it face the chair in the center ทุกตัวหันไปที่เก้าอี้ตรงกลางโอเคก็นะเอ้าคุณพี่แซคทำอะไรคะน่ะถ้ามันอย่างนี้เราต้องตรวจทุกตัวป่ะหรือไม่ต้องก็ได้มั้งอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ rack ผ้าแห้งๆเหรอผ้าแห้งๆและสิ่งทำความสะอาดสตริวนี้แปลว่ากระเด็นหรือเปล่านะแบบนึงนะ STRIU คือบริบทมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่มันกระเด็นหรือเลอะนั่นแหละแต่ว่าชั้นหนอแบบนึงนะเอ้าได้ผ้าเฉยโอเคได้ผ้าแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรเราสามไม่สามารถดูได้ด้วยนะเราขึ้นไปได้ป่ะเนี่ยดูเฉยเก้าอี้นี้มันเหมือนมัน strap with a cord มันถูกพันไปด้วยสายป่ะสายแล้วก็เครื่องมือที่มันพันไว้มีกลิ่นเหมือนไหม้ก็เก้าอี้ไฟฟ้ามันก็ต้องไหม้แหละไม่มีอะไรอยู่ข้างในไม่มีอะไรอยู่ข้างในคุณพี่ทำอะไรจ๊ะเจออะไรที่มีเบาะแสบ้างไหมเจออะไรที่มีค่าพอให้พูดถึงบ้างไหมThere's door on the other side มีประตูอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ไอ้กำแพงเนี้ยมันบล็อกทางอยู่นี่เธอไม่ได้ทุบมันเหรอฮะฟังนายเจ้าเปี๊ยกกำแพงนี่น่ะมันทำมาจากเหล็กและฉันทุบมันไม่ได้โอ้โหแซคมีการเรียนรู้แล้วน้ำตาจะไหลคุณพี่ Aren't you the one who said เธอเป็นคนบอกฉันไม่ใช่เหรอว่าห้ามทุบอ่ะก็ใช่แต่ก็แค่นึกก็ปกติอารมณ์ร้อนกว่านี้เฉยๆนี่เธอกำลังทำบ้าอะไรกับตุ๊กตาที่มันนั่งอยู่ที่เก้าอี้อ่ะฉันก็ไม่แน่ใจพวกมันน่ะหน้าตาอัปลักษณ์มากเหรอให้ตายสิเธอนี่มีเทสแย่มากเลยนะว่าอะไรอัปลักษณ์ไม่อัปลักษณ์ถ้าเธอมีเวลาจะมาชิดแชทกับฉันอ่ะนะก็ไปหาทางออกดิจะได้ไปกันอยู่ที่นี่นานๆเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้ว You could always เธอก็ทำตัวให้สบายๆเหมือนพวกที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ก็ได้นะแล้วก็การให้ตุ๊กตาพวกนี้ Demon Lab Dance ทำไมเธอจะให้ตุ๊กตาลุกขึ้นมาเต้นเหรอแป๊บนึงขอดูดิ Demon ของเธอคืออะไรการเปรียบเทียบของแซคนี่มันแบบสุดยอดมากเธอลืมหรือไงว่าไอ้พวกนี้นะมันเป็นบ้าน่ะแบบ Sort of Demon Lab Dance นี่ไม่ตลกเลยทั้งชั้นนี่มันไม่มีอะไรที่จะ make sense ได้เลยสักนิดหมายความว่าไงไม่มีอะไรแต่การทำกับดักทุกอย่าง Which way you go ตืดดืดมันก็แปลกๆแหละเธอเราต้องเอาเขาเรียกอะไรนะเอาเมาส์ไว้แถวๆนี้ไปๆนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าภาพมันเหมือนมันไม่ค่อยไปบางทีต้องคอยๆเคาะจริงมันก็แตกต่างจากที่นี่แหละแต่ว่าทำไมเธอคิดยังไงกับเรื่องนั้นโอ้ฉันไม่รู้หรอกฉันก็แค่อยากจะไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่แม้ว่ามันจะมีประตูที่ Major Pain of the Ass Even the Damn Lock the Door แม้ว่ายายนั่นจะล็อกประตูไว้แล้วเป็นใจความหลักที่เราจะต้องผ่านมันไปแต่ว่ายังไงฉันก็ว่าฉันอยากจะไปฆ่าฉันอยากจะไปไล่ฆ่ายายนั่นแล้วยายบ้านมีปัญหาอะไรก่อนล็อกประตูแล้วก็มาคุยกับพวกเราเธอดูเหมือนชอบยายนั่นดูเหมือนชอบด้วยนะ I think she's ฉันว่าเธอกำลังดูพวกเราการกระทำของพวกเราทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดพวกนั้นนะเอ๊ะฉันหวังว่าเธอจะล้อเล่นน่ะนั่นทำให้ฉันรู้สึกแย่ขนลุกนายไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเหรอฉันจะเห็นได้ยังไงเล่าฉันไม่ได้มีเวทมนต์เชื่อมต่อ
กับจอนะฉันไม่ได้เชื่อมจิตกับจอได้นะ besides อีกอย่างทุกคนที่นี่น่ะ besides people watching is a total snore ที่สำคัญการนั่งดูคนอื่นเนี่ยมันน่าเบื่อปะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับฉันที่จะต้องสนใจแม้ว่าไอ้ที่กั้นเนี้ยมันจะเบรกเราไว้ไม่ได้ทุบก็ไม่ได้หรือทำอะไรก็ไม่ได้แต่ยังไงมันก็ต้องรีบทำใช่ไหมเออจะเอาอย่างนี้แล้วใช่ไหมโอ้รีบบุปากเธอหน้างั้นก็ if you ever met ถ้าเธออยากให้ฉันทุบอะไรก็เรียกแล้วกันถ้าฉันต้องการจะทุบอะไรงั้นฉันจะบอกให้เธอรู้ก็แล้วกันนะโอเคอันนี้สุดแล้วแปลว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำวะมีอะไรที่เรายังไม่ได้สืบ appear to some sort of machine is not function ห้องนี้ดูเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างแต่ว่าทุกอย่างดูเหมือนจะถูกซ่อมแต่ก็ไม่มีร่องรอยของการซ่อมแซมเงี้ยหรอแป๊บหนึ่งนะ I fix เนี่ย fix it เนี่ยน่าจะแปลว่าซ่อมแหละลากศัพท์มันคือซ่อมมานะ fix it fix it คือคงที่แหละทุกคนดูเหมือนมีอะไรบางอย่างคงที่แต่ดูไม่มี budgingBUDDGING budging แต่ก็ไม่มีร่องรอยของการขยับเขยื้อนอะไรเลยตุ๊กตาพวกนั้นน่ะ motionless หมายถึงมันไม่มีท่าทีขยับใช่ปะตุ๊กตาพวกนั้นก็ไม่เคลื่อนไหวเลยด้วยแต่ว่าฉันบอกควรบอกแซกเรื่องนี้เขาต้องไม่แฮปปี้แน่ๆHe'll get over it too. ฉันว่าเขาคงต้องแป๊บหนึ่งนะเรากลับมาละเดี๋ยวพอดีเมื่อกี้ไปเซฟมาแล้วเหมือนจอมันไม่ค่อยอยู่กับที่มันแปลกๆเราไปเช็คไฟล์มาโอเคมาแล้วนะโอเคเราต้องไปคุยกับพี่แซคใช่ไหมมาทุกคนเราไปคุยกับพี่แซคกันนะคะเจออะไรปะอะไรฉันเธอได้ไปดูอะไรบ้างไหมเนี่ยเธอไม่มีเบาะแสออกที่จะออกไปเลยใช่ปะใช่เรื่องนั้นน่ะให้ตายสิอะเดี๋ยวแซกกลับมาคุณพี่ครั้งล่าสุดที่เป็นอย่างนี้คือนกน้อยที่ไปอยู่หน้าประตูแซกและแซกกระตือบมันแต่ทีเนี้ยแซกไม่ควรไปยุ่งกับไอ้เก้าอี้ตรงนั้นอย่างยิ่งลงมาเฮ้ยเธอแน่ใจว่าเธอไม่เจออะไรเลยใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าฉันรู้สึกว่านั่นน่ะก่อนนะฉันไม่แน่ใจแต่ฉันรู้สึกว่ามันมีเบาะแสอยู่อย่ามาทำตัวมีปัญหากับฉันถ้ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีถ้ามีก็บอกว่ามีหรือจะให้ฉันทุบทุกอย่างตรงนี้เลยไหมถ้าอย่างนั้นจะเร็วกว่าไหมมันไม่มีหลักฐานว่าทำอย่างนั้นแล้วจะดีนะฮะไม่มีหลักฐานเนาะมันก็ไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่าฉันทุบมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเรามาคิดเรื่องนั้นกันอีกทีดีไหมเออให้ตายสิฉันโหอันจะแซกไม่มีทางที่จะไปข้างหน้าแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับหลังนี่มันบ้าแซกนี่ถ้าฉันเป็นนายฉันจะไม่นั่งเก้าอี้นั่นฮะฉันใส่ถุงเท้านะเดี๋ยวมันไม่ใช่ว่าใส่ถุงเท้าแซกเอ้ยลงมาถ้าฉันจะลุกออกมาจากเก้าอี้ถ้านั่นเป็นเธอเลเชลหนูก็ไม่บอกลูกละหนูก็ไม่บอกเขาว่าลูกว่าเขาเมื่อมันเป็นเก้าอี้ไฟฟ้ามันมีปัญหาอะไรใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือไงอะไปหาอะไรก็ให้หาสิแต่ว่าเก้าอี้ตัวนั้นมันฮะเก้าอี้ตัวนี้มีปัญหาอะไรมันอาจจะเป็นเก้าอี้ลงทันเก้าอี้ไฟฟ้ามาบอกอะไรเอา
เอ้ยนี่มันบ้าอะไรเลอย่ายืนนิ่งๆดิทำอะไรสักอย่างโอเครอแป๊บรอสักวิอ่ะคุณพี่มาแล้วจุนโกะสองมาแล้วค่ะโอ้ยินดีที่ได้รู้จักไม่ใช่สิทักทายนะจ๊ะขอโทษด้วยที่ไปเจอตัวต่อตัวตรงนั้นไม่ได้อุ๊ยฉันผู้ตัดสินความผิดในชั้นนี้อย่าลืมล่ะว่าท้ายที่สุดเราก็จะได้เจอกันโอ้โหรูปสวยที่สุดด้วยนะผู้หญิงด้วยมั้งโอ้เจ้าคนบาปหนาทั้งคู่เอ๋ยเธอกำลังเอนจอยอะไรกับตัวเองอยู่หรือเปล่าโอ้ที่รักแซกนั่งเก้าอี้นั่นเฮ้ยๆปล่อยฉันไปจากตรงนี้ปล่อยฉันไปจากไอ้นี่ทีโอ้คงปล่อยหรอกอย่าฉันกลัวว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะแต่ว่าการลงทันเนี่ยถึงนะมันเป็นพีด้วยคอนวิกนักโทษเนาะฉันจะเป็นผู้ตัดสินแบบไหนที่จะปล่อยให้นักโทษเป็นอิสระล่ะแซดที่น่ารักของฉันคิดดีอีกแหละไอตือดึดคิดว่านั่นน่ะจะเป็นสิ่งที่ปีศาจอย่างเธอชอบเดี๋ยวมันไม่ใช่คำว่าชอบขอจิตตี้ก่อนแล้วกันจิตตี้มันอาจจะหิวเวียนหัวมันอาจจะเวียนหัวสักนิดหน่อยนะวิดแตนที่แปลว่าทนปะทนหรือต่อต้านทนวิดแตนคือรีซิสต์นะคะทุกคนความหมายเหมือนกันเผื่อใครจำไปสอบฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคงจะมึนหัวสำหรับปีศาจอย่างเธอนะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอจะแบบทนกับการโอ้โหทนกับการลงทันอย่างนี้ได้ไงโอ้โหแล้วเราเดินไม่ได้ด้วยนะเหมือนต้องการโชว์ให้เห็นแซกนิ่งไปแล้วอะทำไมล่ะแซกมันเป็นอะไรมากขนาดนั้นเลยหรือยังไงมันเจ็บนะเว้ยโอ้โหคุณพี่ไม่ตายก็ยังเก่งมากแล้วค่ะน่าอัศจรรย์พลังชีวิตเธอนี่มันสุดยอดช่างมหัศจรรย์ช่างเป็นปีศาจฆาตกรที่น่ามหัศจรรย์โอ้เธอล่ะเพอร์เฟกต์คิดใหญ่สเปกซิเมนนี่คงไม่ได้แปลว่าที่หมายปองเนาะเธอนี่เป็นคนบาปตัวอย่างเลยนะเนี่ยเหมือนนักเรียนตัวอย่างหุบปากปล่อยฉันออกไปจากตรงนี้ถ้าปล่อยฉันไปได้แล้วฉันจะไปฆ่าแกฉันจะไปทุบหน้ายิ้มยิ้มของแกเลยังเดินไม่ได้นะคะตอนนี้เอาล่ะฉันจะปล่อยให้เก้าอี้ไฟฟ้านั่นทำกระบวนการปล่อยเขาเรียกนะปล่อยไฟฟ้าแสนโวลต์น่ารักเข้าไปในร่างกายของเธอนะแล้วก็ในช่วงนี้เรเชลการ์ดเนอร์จะหาทางได้หรือไม่เธอเป็นผู้บรรยายเหรอเป็นผู้บรรยายหรือผู้ตัดสินก่อนถ้าเธอโชคดีใครจะรู้บางทีพวกเธอสองคนอาจจะผ่านไปได้ทั้งคู่นะหยุดนะ She won't survive เขาทนไม่ได้หรอกโอ้ oh, ไงเด็กน้อยของฉัน Captivate มันก็ไม่ช้าไปสำหรับเธอที่จะเรียนรู้เหมือนเยาะเย้ยเราอยู่ว่าไม่รู้หรอว่าแซกเป็นคนยังไงดูจากรูปประโยคนะถึงจะแปลไม่ได้ก็เถอะแคปทีเวททำไมถึงใช้คำนี้แคปทีเวทแปลว่าน่าหลงไหลที่เธอไม่รู้หรอว่าแซกเนี่ยเป็นปีศาจคนบาปที่น่ารักและเทนเป็นที่น่ารักและน่าหวงแหนขนาดไหนอีกอย่างเธอคิดว่าคนบาปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรแบบนั้นได้ด้วยหรอเอาล่ะเรามาเริ่มการลงทันได้เลย
สุภาพบุรุษสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษอุ้ยยกหัวเลเลชเดคาปิทัสซินเนอร์ก่อนมันต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ในนี้ต้องแปลเลเลชจงเพลิดเพลินไปกับไปกับคนบาปที่น่ารังเกียจไปกับศพของคนบาปที่น่ารังเกียจและจงเพลิดเพลินไปกับการชักดิ้นชักงออ๋อแปลอย่างนี้ดีกว่าจงเพลิดเพลินไปกับการชักดิ้นชักงอแหละการชักดิ้นชักงอของคนบาปกันเถอะโอ้โหอ่ะมาเฮ้ยเลยเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรรีบๆทำโอ้ my god เราต้องหาอะไรยังไม่รู้เลยบาร์เกนyou got to do this เธอต้องทำอย่างนี้แล้วก็โดยไม่มีข้อต่อรองอย่ามายอมแพ้พิสูจน์ตัวเองซะว่าตัวเองมีประโยชน์กับฉัน but let me murder แต่ให้ฉันแต่ขอให้ฉันได้ฆ่าไอ้บ้าซาดิสนี่ด้วยเถอะจ้ะเซฟซ้ำแล้วจ้าแป๊บนึงนะจ้าทุกคนโอเคขยันเด้งมากแปลว่าlosting gaze of the audience เดี๋ยวอะไรสักอย่างการจ้องมองของทุกคนการจ้องมองของผู้ชมที่มีต่อคนบาป L O A T H I N G คืออะไรอ่ะสายตาที่เกลียดชังของผู้ชมที่มีต่อคนบาปสายตาพวกนั้น virtual ที่เหมือน virtual แบบนึงนะ virtual 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 คุณธรรมสายตาพวกนั้นเป็นคุณธรรมที่จะมอบความตายให้กับคนบาปที่จะมอบความตายให้กับคนบาปแหละ Here the eyes ผู้ที่มองรู้สึกเน้นคำว่าผู้ที่มองจัง Spectator สายตาของผู้ชมคือการลงทันทั้งที่เอ้ยมันแปลกนะ Alright now let's fun begin ให้ความสนุกเริ่มขึ้นได้แล้วมันแปลกทั้งที่คนถูกลงโทษอะเมนของการถูกลงโทษวันเนี้ยมันคือการช็อตฆาตกรด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าแต่สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดถึงก็คือพูดถึงอ้อเก้าอี้ไฟฟ้าเดี๋ยวฉันจะปล่อยเก้าอี้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจากเก้าอี้ไฟฟ้าใส่เธอนะแค่นั้นแต่เขามาเน้นตรงนี้เยอะมากเลยนะว่าสายตาของผู้ชมคือการลงทันดูผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนมันเหมือนมีการสายตาของผู้ชมคือการลงทันรัศมีหรือเปล่าหรือเขาจะหมายถึงตุ๊กตาพวกนี้หรือเปล่าแปลว่ามันสำคัญเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะไอตัวนี้ไม่ขยับมันเหมือนไม่ขยับหัวด้วยเอ้ยไม่ใช่ตุ๊กตาตัวนี้ไม่ขยับแล้วมันก็ขยับพงกหัวเฉยๆคือไม่ได้ใส่ซ้ายขวา Does it not want to force มันไม่อยากมองมาข้างหน้าเหรออ่าเร็วๆฉันรีบอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันนี้เหมือนกันเร็วๆๆๆๆมันเหมือนกันโอเคอันนี้เหมือนกันปะแปลเหมือนกันเทหมุนกลับเป็นไงเฮ้ยรีบๆโอเคฉันกำลังทำอยู่แล้วกระแสไฟฟ้ามันอ่อนลงไหมน่ะฉันจะไปเช็คโอ้โหต้องไปเช็คอีกแจ็คจะตายอยู่แล้วฉันรู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าน่ะมันอ่อนลงนะแท็กเป็นยังไงเหรอฉันก็แค่อยากจะถามว่าบางทีฉันจะอาจจะต้องทำให้ตุ๊กตามันหมุนหันหัวไปทางอื่นน่ะฉันรู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าโอ้ยร้อนรีบหน่อยมันอะไรอ่ะเดี๋ยวแซ่เป็นไงเดี๋ยวแป๊บนึงจะต้องทำยังไงต่อ
เดี๋ยวทำยังไงอะแป๊บนะอันอื่นมันทำไปแล้วนะมันมีหมุนแปลกๆด้วยใช่ไหมเธอรู้เรื่องดีว่าฉันเธอรู้ใช่ไหมว่าถ้าฉันจะตายจะเป็นยังไงถ้าเธอตายฉันก็สิ้นหวังแล้วล่ะเพราะว่าฉันก็จะไม่ให้เกิดขึ้นโอเคต้องเล็งมือแล้วต้องเช็คทุกตัวได้แหละตอนแรกมันยังดูชัดนะตัวที่ไม่หันหัวแต่พออุ้ยเอาเหรอพอมันเป็นตัวอื่นๆแล้วมันแปลกๆนี่ก็แปลกๆเหมือนกันวะไม่ใช่นี่ตัวไหนก็ช่างเถอะฉันจะฆ่าแกโอ้โหฆ่าใครคุปปาอย่าเพิ่งมาตอบฉันรีบๆเล่งมือโอเคเซลล์ลูกมีเซลล์แซ่บจะตายแล้วลูกนี่ดีขึ้นนะเบาลงฉันรู้แล้วมันต้องเบาลงแน่ๆแต่ฉันจะทำยังไงกับตุ๊กตาที่เหลือพวกนี้ล่ะให้มันไม่หันไปที่เก้าอี้อ่ะ if can just get the door head to move ถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หัวของมันหันได้มาลองคิดดูแซกมีเขียวใช่ไหมขอแซกเหรอเป็นไงดีขึ้นไหมไอ้เธอกำลังล้อเล่นกับฉันใช่ไหมฉันว่านะเธอโยนเขียวมาให้ฉันได้ปะฮะโถโยนมันมาเธอหน้าฉันต้องการที่จะใช้ให้ตายสิเอ้าทำอะไรซะแต่ฉันแกะไม่ถึงฉันขยับไม่ได้ฉันตอบต้านมันไม่ได้โอเคช่วยแซกเธอเสียงดังแค่ไหนก็ได้เลยพูดกับฉันฉันจะได้รู้ว่าเธอยังไม่ตายยายบ้าเธอมันเห็นแค่ตัวเธอกะให้ฉันโดนเผาย่างตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมดีใจที่รู้ว่านายโอเคเร็วเร็วมันร้อนฉันจับไม่ได้เดี๋ยวผ้าวะผ้านี่ปากกาเตรียมต้องใช้อีกแล้วนะว้าวนี่มันหนักมากแซคทำได้ยังไงแต่ฉันจะทำโอ้โหคุณพี่หนูลูกโอ้โหนี่ฟังเสียงแล้วแบบอันนี้เลเซลเดินนะทุกคนไม่ใช่เรานะเพราะว่าถ้าเราจะกดชิปแล้วเดินโอ้ยเร็วๆเลยแซคก็จะตายอยู่เลยโอ้ยช่วยคุณพี่เถอะหนูเลเซลนี่คือเร็วแล้วใช่ไหมเร็วได้แค่นี้เหรอโอเคมันหันอยู่แล้วโอเคเป้าหมายแค่อันนี้เราไม่ต้องเดินไปข้างหน้าได้ป่ะโอเคอย่างนี้แหละง่ายดีโอ้ยแซกจะตายอยู่แล้วเสียวลูกสงสารเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้อันนี้มันเป็นอยู่แล้วโอเคอันสุดท้ายแซกรอดแล้วแซกเป็นไงบ้างน่ะมันหยุดแล้วแซกเป็นไรเปล่าวะหยุดแล้วดีแล้วมั้งดีแล้วที่ว่าคือนิ่งดีไม่ได้เท่ากับนิ่งนะคะไอรอนบาร์มันปลดล็อกแล้วขึ้นไปหาแซกดีแซกเป็นไรไหมแซกเอ้าลุกได้เฮ้ยทำไมนานจังทำไมถ้านานกว่านี้นี่รอเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงทำให้ฉันรอยังกะรอพันปีเลยนะรู้ป่ะอ้าวยังไม่ตายติ๊ง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 ถูกแล้วฉันต้องดีใจด้วยไหมขอบคุณพระเจ้าฉันไม่รู้เลยฉันไม่รู้จะทำยังไงเลยถ้านายตายโง่ถ้าฉันไม่ตายง่ายขนาดนั้นอัศจรรย์ฉันต้องอึ้งด้วยใช่ไหมโอ้ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินที่เขายังมีชีวิตฉันรู้อยู่แล้วล่ะแล้วก็
ฆาตกรปีศาจฆาตกรที่เป็นอย่างนี้น่ะคงไม่ตายง่ายๆแป๊บหนึ่งขอเสิร์ชหน่อยหมั่นไส้ว่าพวกเธอรู้ใช้คำกันเนาะ resilience ฆาตกรที่มีความยืดหยุ่นได้เนี่ยเด็ด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 โอ้โหฆาตกรที่ยืดหยุ่นได้แบบนี้นะช่างน่าช่างมีเสน่ห์มีก็ได้โอ้แล้วก็ exemplary perfect specimen แซกก็คือทั้งหมดไวแซก exam คุณพี่ดูใช้คำนะคะ exemplary ช่างเป็นฆาตกรที่ควรเป็นแบบอย่างเหลือเกินช่างเป็นฆาตกร perfect ตัวอย่างเหลือเกินแซกตามจริงนะฉันนึกว่าจะมี leave your body เดดๆๆ witness 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 นี่ฉันนึกว่าฉันจะได้เป็นพยานผู้เห็นศพการตายของเธอแล้วนะแต่ว่าเธอดูพยายามหนักมาก convince me to be nice this time ดูเหมือนเธอพยายามทำให้ฉันอ่อนโยนมากในครั้งนี้เธอผ่านได้จ้าผ่านได้อีกอย่างการลงโทษสำหรับคนบาปคนเดียวเนี่ยมันไม่น่าสนุกปะ one pass one must การลงโทษหนึ่งครั้งเดี๋ยวก่อนนะการลงโทษคนบาปบาปเลยเหรอการลงโทษคนบาปมากมากเดี๋ยวก่อนนะจะแปลยังไงดีเนี่ยเข้าใจนะแต่แปลออกมาไม่ถูกหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องเป็นการลงโทษคนบาปที่มีหลากหลายวิธีมันน่ารักใช่ไหมล่ะหลากหลายวิธีก็สี่คงสี่อันเมื่อกี้แหละมั้งที่เขาโชว์ให้เราดูอะแล้วเราจะเอาไงกันต่อเนี่ยจะไปต่อมั้ยใหญ่บ้าซาดิสนั่นเอบ้านั่นทำฉันโมโหถ้าเธอเก่งแต่ในจออย่างนั้นแล้วก็โผล่หัวออกมาสิอยากรู้เหมือนกันว่าจะเก่งเหมือนเดิมอยู่ไหมเฮ้ยเอาไอ้นั่นมาได้แล้วเคียวเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะทำไมมีขยะเต็มเลยฉันตัดหัวตุ๊กตาเธอเป็นอะไรเนี่ยเป็นฆาตกรโรคจิตฆ่าตุ๊กตาเหรอทำอะไรของเธอก็มันดูเหมือนมีกลไกอะไรบางอย่างที่ตุ๊กตาจะต้องมองไงฉันก็เลยทำให้ตุ๊กตามันหันไปทางอื่นที่ไม่ใช่เธอใช้เคียวของฉันทำเรื่องแปลกๆแล้วก็หันหัวไอ้เพื่อที่จะทำให้ฉันลงมาจากไอ้เครื่องไฟฟ้านั่นน่ะนะครึ่งหนึ่งเป็นความผิดนายนะแซกช่างวัฒนาแล้วคราวหน้าเธอต้องเป็นคนที่ระวังมากกว่านี้เราไปกันต่อโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อเหรองั้นเดี๋ยวเขาไปกันต่อแต่เราพักแป๊บนึงนะคะถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ย Angel of Death นะคะ EP 5ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย